สวัสดีนะครับทุกคนพบกับผมช่องเสียงนุ้ยบุรยมครับเอาตามใจท่านผู้ชมอยากจะดูรถเก๋งราคาถูกๆครับผมวันนี้มีมาอยู่2คันครับสวยหรือไม่อย่างไรก็มาดูเอาครับผมคันนี้เป็นของมิตซูบิชิครับผมMitsubishi ภาษี2565ครับผมนี่ครับหมดอายุก็นู่นเลยครับผม28ธันวานะครับสภาพรอบคันก็ดูสวยอยู่ครับผมเดี๋ยวมาดูภายในครับภายในนี่ก็โซนของเขานี่เป็นจอโค้งแล้วครับผมจอโค้งกระจกน่าจะเป็นกระจกไฟฟ้าครับผมปรับตั้งได้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะโอ้โหเกียร์ออโต้ครับผมเกียร์ออโต้สตาร์ทติดไม่เอ่ยโอ้แบตน่าจะหมดครับผมน่าจะหมดแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับสภาพเครื่องยนต์ครับผมประมาณนี้เลยตัวนี้น่าจะใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95ครับผมน้ำมันเบนซินเป็นเครื่องซีสูบนะครับพร้อมใช้ครับผมพร้อมใช้พร้อมเล่มครับใครสนใจครับผมคันนี้เปิดราคาไว้อยู่ 19,000 บาทครับผมนี่หลังเป็นไงหลังก็ยังได้อยู่ครับผมพร้อมนั่งไปเที่ยวกินข้าวตากอากาศตากลมเย็นๆสบายครับผมตัวนี้นะครับสนใจก็โทรมาครับผม0808432910ครับถัดมาคันนี้ครับผมแม่สีนี้เสือเขียวพระอินทร์คันนี้ภาษี65เหมือนกันนะครับ65ไม่แน่ใจว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะแต่ก็ราคาก็เปิดอยู่ที่ 19,000 เช่นเดียวกันกับคันแรกนะครับผมน่าจะเป็นโตโยต้าหรือเปล่านะมาดูด้านหลังก่อนโตโยต้าโคอะไรวะยี่ห้ออะไรเนี่ยโซลูน่าครับผมโซลูน่า 1.5 GLI นะครับอันนี้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะ เป็นของโตโยต้าครับผมให้ลอแม็กมาอย่างดีตัวนี้ยางขอบน่าจะขอบ13นะครับขอบ13ทางล้อหน้าล้อหลังครับผมกระจกติดฟิล์มมาเรียบร้อยคันแรกนี่กระจกใสครับผมโอ้โหภายในครับผมภายในก็เบาะนี่หุ้มหนังครับผมอาจจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับเป็นหนังจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับผมดูดิภายในก็ประมาณนี้เลยตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับผมไม่ใช่เกียร์ออโต้ครับใครที่ชอบเกียร์ธรรมดานี่น่าจัดไปนะครับผมโอ้คันนี้สตาร์ทติดครับทุกคนอุ้ยมีจอด้วยครับโอ้ตัวนี้ได้จอครับผมจอเครื่องเสียงมีปรีแอมให้มาครับผมเครื่องเสียงน่าจะยังดีอยู่ครับผมน่าจะใช้ได้ครับเครื่องเสียงแม่คันนี้เหมาะเลยครับผมโอ้โห
่นั่งด้านหลังเป็นไงด้านหลังนี่ก็เป็นเบาะหุ้มหนังกันนะสีแดงสวยๆโอ้น่าซื้อไปถวายหลวงตาไปขับไปออกกินนิมนต์นะครับ19,000 บาทรถเก๋ง2คันครับผมก็ถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงก็มาดูได้ครับผมอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากกันไว้ด้วยครับผม FC รถเก๋งครับผมตัวนี้พร้อมเล่มทะเบียนครับภาษี65นะครับ65นะครับ6565ยังขาดไม่เกินนะผมเอาไปต่อยอดได้นะฮะเอาสนใจก็โทรมาครับผม0808432910ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายลูกค้ามาก่อนสงสัยจะมาปิดรถเก๋งเอาบ๊ายบายครับคลิปนี้